ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตะสุดเครือเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูตับบดบิ๊กวิงเมื่อช่วงที่แล้วนั้นคุณนานาก็ได้ปรุงตับไก่กันไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับแล้วต่อจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการบดตับจะมีเคล็ดลับอะไรหรือไม่ไปรับชมกันได้เลยครับจากนั้นนะคะเวลาเราใส่ลงไปปั่นเนี่ยเราจะบดส่วนผสมของเราให้ละเอียดบางคนอยากได้เนียนมากๆก็กรองก็ได้แต่เราคิดว่าเราแบบโฮมเมดอะอ่ะแป๊บนึงคือยังไงคุณกำลังจะบอกว่าเราจะเอาใบกะวานออกนะคะเนี่ยค่ะที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้มี3ใบนับแล้วนับใช่ไหมนับเรามี3ใบนี่เราก็จะเอาใบกะวานของเราออกแล้วปั่นไม่ได้ปั่นลงไปก็ขมอ่ะปลาเราจะเอาเจ้าตับของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปปั่นแบบนี้กระทงกระเทียมใส่ลงไปเลยหอมเลยอร่อยจากนั้นนะคะอยากจะบอกนี่คือเคล็ดลับเป็นหนึ่งเคล็ดลับเลยเพื่อความเนียนของตับเราใส่เนยเพิ่มลงไปอีกโอ้โหแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เรากินอร่อยๆ เนี่ยคือเนย โอเคจากนั้นนะคะปิดฝาแล้วก็ปั่นยังไงครับความเนียนของเราคุณดูเนื้อที่ได้เป็นแบบนี้กลิ่นคือกลิ่นตอนนี้ดีมากเหมือนคุณกินแบบน่องไก่สไปซี่บิ๊กวิงหอมไหมหอมมากเลยคือความเป็นเครื่องเทศของตับบดยังอยู่แต่แบบเราจะได้กลิ่นแบบบิ๊กวิงแบบนิดนึงอ่ะเนาะมันดูแบบเฮ้ยมันอร่อยขึ้นอ่ะมันเข้ากันมากถ้าคุณไม่อยากได้เนื้อหยาบๆแบบนี้คุณสามารถกรองได้แต่เราอ่ะชอบที่จะเก็บเนื้อแบบนี้ไว้เพราะมันมีพริกไทยมีกระเทียมมีหอมเหมือนหลอกคนกินนิดนึงว่าเฮ้ยเราใส่อันนี้นะอะไรอย่างนี้ให้กินแล้วเจอจากนั้นเราจะตักเจ้าตับของเราเนี่ยนะคะคือเห็นไหมสุกไม่มีเลือดเลยใส่ลงไปอย่างนี้ร้านนี้เหมือนเดิมจริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับอร่อยแต่ให้น้อย แต่จริงอันนี้หนึ่งเสิร์ฟก็ถือว่าจุกแล้วใช่คือคุณกินหมดคุณเก่งนะดูเข้มข้นมากเลยอ่ะCreamy. แล้วอย่างนี้เราทำปุ๊บ ก็คือเก็บได้นานไหมฮะปกติเขาเก็บในตู้เย็นน่ะอาทิตย์หนึ่งไม่เกินอ่ะเทดดี้แต่ว่ามันมีเคล็ดลับมันมีเคล็ดลับในการเก็บเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการเก็บกันเวลาคุณทำตับบดอ่ะคุณจะเห็นว่าพวกเครื่องในพวกนี้ถ้าโดนอากาศอ่ะเขาจะมีสีที่เปลี่ยนไปคือเหมือนมันโดนลมมันจะแห้งเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของคุณคือคุณเอามือตบเขาอย่างนี้ทำให้ไม่แห้งเหรอครับสักครู่ค่ะให้หน้ามันเท่ากันจากนั้นเนี่ยนะคะคุณจะวางใบเบหรือคุณจะใส่พริกไทยดำโรยหน้าได้หมดก็ได้เครื่องเทศมาตรงนี้ได้เลยแล้วก็เอาน้ำมันเนยเนี่ยนะคะคือเนยละลายไปละลายแล้วก็ใช้แต่น้ำมันข้างบนราดเขาลงไปเจ้าไขมันจากน้ำมันเนยเนี่ยจะเป็นตัวเก็บกักไม่ให้เขาออกซิไดซ์ไปเหมือนพอเราไปเก็บในตู้เย็นเนี่ยตัวเนยนี้จะกลายเป็นชั้นไขมันใช่ค่ะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะยังคงความนุ่มความหอมความอร่อยอยู่ถูกต้องแบบนี้ซีลแล้วก็ดูดีๆว่าต้องครบทุกมุมแบบนี้แนะนำให้แช่ข้ามคืนข้ามคืนเลยใช่เพราะตับจะเซ็ตแล้วก็ตักออกมาเป็นครีมโอ้โหไหนเรามีตัวอย่างไหมครับมีค่ะมา อันนี้เอาข้าวเตียนก่อนนะช่วงหน้าครับกับตับบดบิ๊กวิงที่พร้อมเสิร์ฟให้เชยชมจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับอ่ะนี่นะคะเราก็ตักเนี่ยข้างบนจะเป็นชั้นไขมันแบบนี้ตัวข้างบนก็กินได้นะครับกินได้อร่อยเลยเนี่ยจ้าแล้วคุณดูเนื้อความครีมมี่ของตับคุณข้างในคุณดูสิโอ้มันเนียนมากเลยเนี่ยเนียนขนาดนี้ขนาดเรายังไม่กรองขนาดเลยไม่กรองเนี่ยยังแบบน่ากินแบบนี้เลยแล้วก็ทานคู่กับขนมปังปิ้งร้อนๆใช่วันนี้เรามีเมนูน้ำปรุงส้มตำจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำน้ำปรุงส้มตำใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำตาลทรายและน้ำตาลปี๊บนำขึ้นตั้งไฟคนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บละลายใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำปลาเคี่ยวจนกระทั่งส่วนผสมเดือด
ประมาณ10นาทีแล้วปิดไฟยกลงเตรียมไว้ค่ะวิธีทำตำผลไม้ใส่กระเทียมลงในครกตำด้วยพริกขี้หนูแดงและพริกขี้หนูสวนโขลกให้เข้ากันใส่ถั่วลิสงคั่วสุกและน้ำปรุงส้มตำคนผสมให้เข้ากันใส่มะเขือเชอรี่ข้าวโพดฝานกีวีแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงองุ่นแดงและแก้วมังกรเคล้าผสมให้เข้ากันตักตำผลไม้ใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งและเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะก็คือเค้กลำไยลูกเกดสีทองนะครับคุณผู้ชมโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยฮะหั่นให้ดูกันเห็นๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อแน่นจริงๆตักขึ้นมา1ชิ้นแบบนี้เครื่องเยอะมากเห็นไหมฮะสีเหลืองๆอันนี้ลูกเกดสีทองเม็ดเบ้อเร่อเลยอันนี้ก็ลำไยเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันนะครับลักษณะตัวเค้กเนี่ยมีความแน่นความฉ่ำมากแล้วก็รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากตอนเราเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเค้กนุ่มๆฉ่ำๆหอมเครื่องเทศนิดๆนะครับแล้วก็จะเจอกับลำไยนะฮะแล้วก็จะมีลูกเกดที่มีความหวานอมเปรี้ยวด้วยเรียกได้ว่าเป็นขนมที่ทานง่ายแล้วก็รสชาติกลมกล่อมกำลังดีเลยครับเค้กลำไยลูกเกดสีทองนะครับ1กล่องสีแดงสวยงามแบบนี้มีเค้กลำไยลูกเกดสีทอง4ชิ้นด้วยกันนะครับแพ็คอย่างดีซีลอย่างดีส่งตรงถึงบ้านเลยนะครับพร้อมโปรโมชั่นจัดส่งฟรีทั่วประเทศเพียงแค่450บาทต่อกล่องครับสั่งซื้อได้เลยตอนนี้นะครับที่ LINE @yingsakfood นะครับหรือว่า Facebook @yingsakfood เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกสั่งทางออนไลน์นะครับโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับที่026827644ครับสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เทลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะ026827644 092265 8968